ที่แต่บางพื้นที่ก็ฝนตกนะครับ
ยังต้องระมัดระวังนะครับผมว่าเราพวกเรายังต้องระมัดระวังกันอยู่นะครับสำหรับโควิด-19 นะครับถ้ารับฟังแล้วเสียงเป็นยังไงนะครับโอ้สวัสดีพี่หนุ่มนะครับสวัสดีพี่หนุ่มวันนี้พี่หนุ่มแวะเข้ามานะครับก็ยินดีฝากด้วยนะครับพี่หนุ่มเพลงขอพรในไข่นะครับก็เรายังต้องระมัดระวังเรื่องโควิด-19 อยู่นะครับเพราะว่ายังอันตรายอยู่เรายังชะล่าใจไม่ได้แม้กระทั่งว่าเราจะมีวัคซีนนะครับแต่วัคซีนมันก็เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ตอนแรกนายกรัฐมนตรีว่าจะแสดงความกล้าหาญฉีดวัคซีนซะหน่อยนะครับแต่เผอิญว่าอักซิเดนต์นะครับอักซิเดนต์ก็เลยต้องให้แน่ชัดซะก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถึงจะฉีดเพราะมันมีข่าวมานะครับว่าจากทางยุโรปหลายประเทศตอนนี้เขาก็ระงับนะครับของอะไรแอสเซนิก้าอะไรนี่นะครับก็เพราะว่ามันมีพยาบาลท่านหนึ่งอายุก็40-50ละฉีดหลังจากนั้นมาสัก10วันเนี่ยนะครับเธอได้เสียชีวิตนะครับมันก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าลิ่มเลือดอุดตันหัวใจก็เลยต้องมีการระงับแล้วก็ระมัดระวังนะครับก็ต้องระมัดระวังแหละครับเนาะมันเรายังไม่รู้ว่าวัคซีนที่ผลิตมาเนี่ยด้วยความเร่งรีบนี่มันจะเป็นยังไงนะครับมันยังต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรเพื่อความชัดเจนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับวัคซีนนะครับโควิด-19 แต่ก็ไม่ใช่ให้พวกเราตื่นตระหนกนะครับเพียงแค่พวกเราต้องป้องปรามแล้วก็ระมัดระวังป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเราก็ยังต้องสวมแมสนะครับยังล้างมือยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับแม้กระทั่งว่าเราจะมีการทดลองฉีดวัคซีนไปแล้วโดยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับหรือทีมงานนะครับเราก็ยังต้องระมัดระวังตัวนะครับเป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับเรายังต้องสู้ต้องฝ่าฟันเราจะกล้าผ่านมันไปด้วยกันนะครับสบายๆนะครับเช่นกันนะครับด้วยความยินดีนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็เหมือนทุกครั้งเนาะแต่ว่าครั้งนี้ผมทดลองใหม่นะครับมันก็จะมีไมค์เพิ่มมาถ้าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเสียงมันเป็นยังไงผมรบกวนฝากนิดนึงนะครับว่า
เสียงได้ยินชัดหรือเปล่าเสียงได้ยินเป็นยังไงมั่งนะครับก็นะครับก็จะขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับลองดูนะครับปกติทุกครั้งก็ต้องร้องเพลงนี้นะครับเป็นพิเศษสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับThank you.
คือผู้สื่อสารนะครับก็อาจจะเนาะว่านั่งเปิดเที่ยวนี้มีบอกว่าขอพักเบรกถ่ายทอดสักนิดหนึ่งขอพักเบรกไลฟ์สดนิดหนึ่งเดี๋ยวสักครู่จะกลับมาเฟซบุ๊กผมชักแปลกๆแล้วนะ นะครับก็ตอนนี้กลับมาแล้วเนาะดีนะครับที่แถมรักบอกว่าเสียงชัดเจนค่ะคุณโรดก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่บอกว่าบางทีผมนั่งทำนั่งฟังคนเดียวมันก็ผมก็ทำของผมไปเรื่อยเนาะก็ฝากไปนะครับเนาะก็คือผู้สื่อสารนะครับก็มาพูดคุยกันเอาหลายๆเรื่องราวนะครับแต่สิ่งที่น่าผมว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีแหละสำหรับพี่น้องที่ชอบทะเลนะครับอ่าวมายาก็จะเปิดให้พี่น้องได้ไปเที่ยวนะครับพี่น้องชาวกระบี่นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับผมต้องหาโอกาสไปให้ได้อ่าวมายาผมเห็นภาพข่าววันนี้แล้วสวยนะครับหลังจากที่อ่าวมายาปิดเพื่อที่ให้เขาซ่อมแซมตัวเองดูแลตัวเองนะครับปิดมา3ปีละนะครับกำลังจะเปิดนะครับโดยท่านผู้ว่าก็อยากจะทดลองดูว่างั้นนะครับท่านผู้ว่าเขาบอกแต่ว่าอาจจะมีการกำจัดนะไม่ใช่กำจัดสิจำกัดนะครับจำกัดนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีการจำกัดสปอร์ตในช่วงนี้นะครับก็น่าจะสัก100ถึง200คนแล้วก็มีการลงทะเบียนผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางทีพอเข้าไปเยอะนั้นเนี่ยเราตามจิตตามใจบางคนก็ไปไอ้นั่นไปอย่างนั้นไปอย่างนี้นะครับมันอาจจะมีเสียหายนะครับเขาสะฟื้นฟูตัวเองมาทั้ง3ปีนะครับกว่าที่จะมาได้ให้พวกเราได้เยือนชมเขาอีกครั้งนะครับหลังจากที่ภาพยนตร์ The Beach นะครับที่มาถ่ายทำมันก็เสียหายไปเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเราก็แลกมันก็ต้องได้แลกกันนะครับหลังจากนั้นก็เลยต้องปิดเพื่อให้เขาดูแลตัวเองให้เขาฟื้นฟูตัวเองนะครับวันนี้อ่าวมายากลับมาแล้วด้วยความสวยงามนะครับก็นี่แหละบ้านเรายังมีที่เที่ยวที่อะไรอีกเยอะนะครับเยอะมากนะครับไปไม่หมดหรอกบ้านเราขนาดว่าผมเดินทางเยอะๆก็ยังไปยังไม่หมดเลยยังมีอีกหลายที่ที่อยากจะไปนะครับก็อีกที่หนึ่งที่อยากไปผมเดี๋ยวซาวไว้หรือเปล่าอีกที่หนึ่งที่อยากจะไปเหมือนกันนะครับก่อนที่จะจริงๆผมว่าจะร้องเพลงน้ำตาทะเลนะครับเพราะว่าพูดเรื่องอ่าวมายานะครับก็สำคัญผมว่าทางอุทยานทางอะไรตรงนี้นะครับขยะเอ่ยพลาสติกเอ่ยอะไรเนี่ยผมว่าถ้าเปลี่ยนได้เหมือนที่ไปขึ้นไปแล้วมันมีปิ่นโตนะครับหรือมีภาชนะมีอะไรที่แบบนั้นผมว่ามันน่าจะดีกว่าที่จะเป็นขยะพลาสติกขยะโฟมอะไรหลายอย่างนะครับมันก็จะทำให้ภูมิประเทศนิเวศแถวนั้นหรือทะเลแถวนั้นเสียหายนะครับยิ่งขยะพลาสติกในทะเลเนี่ยเยอะมากนะครับอย่างที่เราได้เห็นข่าวนะครับผ
ราะว่ามันต้องช่วยกันรักษาบ้านเรายังมีที่สวยงามอีกเยอะแยะนะครับที่จะให้พวกเราได้ไปสัมผัสรอพวกเราไปสัมผัสนะครับท่องเที่ยวอย่างมีสตินะครับท่องเที่ยวอย่างดูแลนิเวศดูแลธรรมชาตินะครับผมว่าแล้วเขาก็จะอยู่กับเราได้นานๆนะครับน้ำตาทะเลนะครับเราได้เห็นภาพข่าวไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเลไม่ว่าจะเป็น
ลาต่างๆนะครับที่มันก็ตั้งอวนเลยขยะขวดแก้วขยะพลาสติกเต็มไปหมดในทะเลนะครับเท่ากับว่าเราไปเบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มที่ตัวเรานะครับเริ่มที่ตัวเราเราต้องมีวินัยนะครับอย่างที่บอกอามายารอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ผมดูข่าวท่านพูดว่าจะอนุญาตให้เที่ยวขึ้นฝั่งครั้งละ100ถึง200คนนะครับเรือที่เข้าไปจะไม่ได้ไปจอดหน้าอ่าวนะครับมีการจัดระเบียบใหม่เรือที่เข้าไปจะไปจอดอยู่หลังอ่าวจอดอยู่หลังอ่าวแล้วค่อยเดินทะลุออกมาพอทะลุออกมาแล้วคุณจะว้าวทำไมมันสวยขนาดนี้นะครับใครมีโอกาสนะครับขอเชิญชวนพี่น้องลองไปเที่ยวทะเลทางภาคใต้ทะเลทางภาคใต้หลายที่ยังสวยนะครับแต่ที่พูดณตอนนี้ก็คือว่าอ่าวมายาที่ปิดไป3ปีเนี่ยเพื่อที่จะดูแลฟื้นฟูตัวเขาเองตอนนี้เขากำลังจะกลับมาให้พวกเราได้ยนต์โชว์เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องดูแลเขาอย่างที่บอกนะครับเขาก็จะได้อยู่กับเราท่องเที่ยวยังมีความสุขนะครับรักทะเลรักหาดทรายหยุดทำร้ายทะเลหยุดทำร้ายหาดทรายด้วยการไม่ทิ้งขยะนะครับก็นั่นเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่อยากจะไปแล้วจริงๆผมมีโอกาสไปทางใต้นี้บ่อยเมื่อก่อนตอนสมัยที่เดินสายเล่นคอนเสิร์ตนะครับเดินสายเดินทางไปบ่อยยังเหนียวลงไปไม่ถึงอย่างลิเป๊ะนี่สวยคุ้มค่ากับการนั่งเรือไปนอนสัก 2-3 วันผมว่าลิเป๊ะจริงๆในลิเป๊ะนี่ที่เที่ยวเยอะนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นหินดำหินดำอะไรหินที่เขาเป็นอันซีนถ่ายรูปเขาเองตรงเลยรูปไข่ตรงเขาทะลุเป็นโค้งอะไรนั่นนะครับมีโอกาสผมว่าลองไปเที่ยวพักผ่อนอีกที่หนึ่งที่อยากจะไปนะครับอีกที่หนึ่งที่อยากจะไปเหมือนกันอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับสบายเนาะนะครับว่ากันไปมีถึงขยะแผ่นดินนะโอ้จริงๆมีอีกหลายเพลงนะครับที่อยากจะทำนะก็ค่อยๆทำเนาะค่อยๆทำค่อยๆอะไรไปนะครับเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เราไปเที่ยวทางใต้ชื่อเพลงว่าน้ำตาทะเลเป็นงานอัลบั้มชุดที่2ของวงคาราวะนะครับพาไปเที่ยวหาดทรายไปดูอะไรไม่ว่าจะเป็นแถวอ่าวนางไร่เลพีพีนะครับลันตาอันนี้ก็น่าเที่ยวนะครับน่าไปพักผ่อนนะครับทีนี้ก็จะพาไปทางเหนือบ้างนะครับI'm not afraid to die.
的煎熬。
รื่อยๆเนาะวางไปเรื่อยๆนะครับอามาเรก็พยายามหางานเพลงนะครับของพวกเรามาให้ฟังวันนี้ก็จะเอาเพลงชุดใหม่ล่าสุดนะครับขอพรไอ้ไข่เอามาฝากพี่น้องด้วยนะครับก็จะมีเป็นงานเพลงชุดใหม่นะครับที่จะมาฝากพี่น้องก็ชุดที่ 5นะครับพวกเราก็ยังสร้างงานนะครับผมจะลองอยู่ในงานชุดแรกของพวกเราคาราวานะครับชื่อเพลงว่าดาวดวงใดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สัตชวลาชัยมีแรงที่เขียนเพลงนี้ให้กับพวกเรานะครับเอาอะไรเออะดาวดวงใดนำทางเจ้าไกลจากบ้านนอนจนตัวอายมาเป็นมาจนตรอกไม่มีทางออกจากเมืองเศร้ากับฝันล่วงนอนเมืองปางขอบมองสีเทาเดินเดียวได้กับเงาฝันไม่ยาวเลื่อนลอยไกลเส้นทางนั้นฝันพาเธอไกลห่างทิ้งทุ่งนาราหาหนทางสายใหม่ใจทุ่มไปสุขใจเสียงดวงให้ถึงเส้นชัยแต่ดูเหมือนว่าลมเลยไปทุกทางที่เป็นบนมอญมินพัดลมแผ่น
ิมานดาดาวใดลิขิตชีวิตไอ้หนุ่มบ้านนาให้กลายเป็นนกลงฟ้าไม่อาจออกมาจะอับเมืองบางกอกดาวใดลิขิตชีวิตไอ้หนุ่มบ้านนาให้กลายเป็นนกลงฟ้าไม่อาจออกมาจะอับเมืองบางกอกสมาธิมันไม่นิ่งก็เอ๊ะก็เลยงงๆนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะก็สดๆก็เอาแบบนี้แหละนะครับอยากจะร้องเพลงนี้ให้ฟังอีกเพลงนะครับก็เป็นงานเพลงของพวกเรานะครับถนนสายนี้กลับบ้านนะครับหลังจากที่คนหนุ่มคนสาวมาสอบแสวงหาดิ้นรนตามหาความฝันตามความฝันผมว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยจะมองถนนเส้นที่เราจากมาครับมันคงถึงเวลาถนนสายนี้ที่เราจะพาเรากลับบ้านนะครับผมก็เลยเขียนเป็นซีรีส์นะครับต่อมาเป็นภาคเป็นงานก็อยู่ผมก็จะเอามาไว้ในชุดนี้นะครับชุดที่5นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับตอนแรกผมก็จัดนะครับถนนสายนี้กลับบ้านครับThe.
สระนะครับชิพอได้ยินเสียงสักหน่อยเนาะนะครับก็เป็นงานเพลงของนัสเซผมก็เลยเอามาทำเมื่อก่อนเราก็จะเอาทำแล้วก็ไปเล่นก็เล่นในม็อบเนี่ยแหละครับไปเล่นในม็อบเล่นในงานกิจกรรมเมื่อก่อนงานกิจกรรมงานนักศึกษาอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเพลงฝันและฝากนะครับเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะเอามาร้องให้ฟังนะครับเพลงฝันและฝากอ่ะสนุกหน่อยสักหน่อยดีกว่าเนาะWhat do you want me to be?
I'm not afraid.
อนิเตอร์ผมแบตหมดซะด้วยสิเดี๋ยวทำไงดีแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งตัวมอนิเตอร์ผมเอาอันนี แป๊บนึงนะครับนะครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะครับวันนี้ทดลองถ่ายไม่กลับด้านนะครับก็นะครับก็เป็นกำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนะครับสู้ๆนะครับเราจะก้าวผ่านมันไปด้วยกันนะครับกับสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะครับด้วยพลังของคนไทยนะครับเราก็จะก้าวผ่านมันไปได้นะครับดูแลกันนะครับเพื่ออาทรแบ่งปันเพื่อกูลซึ่งกันและกันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามนะครับฝากพี่น้องติดตามกด Subscribe นะครับคารวะ Channel นะครับทางช่อง YouTube นะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ใน YouTube เช่นกันนะครับคารวะ Channel นะครับนอกจากคารวะ Channel ก็จะมีโรดพระควันนะครับก็ฝากพี่น้องด้วยนะครับนี่ไงมาแล้วผมจะพอได้เห็นหน่อยนะครับช่อง YouTube เช่นกันนะครับโรดอัควันนะครับกับคารวะ Channel นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับเพราะว่างานเพลงเกือบทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ในตรงนั้นนะครับเพราะว่าพอสร้างงานเสร็จทำงานอะไรเสร็จโดยโฮมสตูเล็กๆของผมนี่แหละครับเป็นที่สร้างงานนะครับพอได้คิดงานนั่งคิดงานนะครับพอเสร็จก็เป็นช่องทางที่จะพอได้อะไรเนาะก็ผมก็ยัดลงช่องแล้วก็กับเพจนะครับเพจวงดนตรีคารวะก็นั่นแหละครับก็ขอฝากพี่ๆน้องๆนะครับเป็นแรงเชียร์แรงใจเป็นกำลังใจให้พวกเราคนทำงานนะครับได้มีแรงก้าวเดินนะครับกับสถานการณ์คือสถานการณ์ของดนตรีตอนนี้มันก็เหนื่อยนะครับแล้วก็เป็นนี่แหละก็อย่างที่บอกเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆคนดนตรีนะครับแต่ว่าต่างจังหวัดตอนนี้ผมว่าน่าจะเริ่มมีการขยับขยายแล้วนะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยยังปิดอยู่ผมว่าสิ้นเดือนนี้ก็อาจจะมีการผ่อนปลนนะครับขายล็อกนะครับไม่เป็นไรเอาแบบเมื่อนๆนี่แหละเพราะปกติผมจะหันหน้าแล้วก็มันจะได้ดูมันก็เลยเป็นกลับด้านแต่ทีนี้ผมหันถ่ายนะครับมันก็เลยมองไม่เห็นตัวเองนะครับ
มีโอกาสได้ทำงานกับพี่อีทนะครับพี่อีทบอกขอบคุณนะครับพี่ชายพี่แอดบอกขอบคุณนะครับก็ทำงานร่วมกันก็เยอะพอสมควรนะครับก็คุยกันอยู่เป็นระยะนะครับก็จริงๆพี่อีทตอนนี้เขียนเพลงมาเยอะนะครับเขียนเพลงมาเยอะก็คุยกันอยู่แต่ว่ารอดูซะก่อนว่าให้มันคลี่คลายซะก่อนแล้วก็สถานการณ์มันจะเป็นไปยังไงก็เลยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับก็เลยบอกพี่เลยบอกพี่ว่าพี่ผมขออนุญาตเอาเพลงมาเรนมาร้องมาทำนะครับของคาราวานนะโอ้ได้เลยก็ขอบคุณพี่อีทนะครับพี่ชายนะครับที่บอกที่อนุญาตนะครับให้นำเพลงมาทำแสดงว่าเป็นที่นี่ลองฟังดูเนาะสัญญาควายI'm not afraid.
สัญญาควายนะครับก็จะมาทำนะครับแล้วก็เอาไว้อยู่ในงานชุดที่5นะครับของพวกเรายังจะมีเพลงน่าพอใจOh.
Thank you.
ครับI'm not afraid of the dark.